เมืองเกาะเกร็ดข้อมูลการผสมพันธุ์และตั้งชื่อลูกผสมของลูกไม้ใบไทยกับลูกไม้ใบกาบผสมพันธุ์โดยคุณจิรวัตรแซ่อึ้งเมื่อปีพ.ศ. 2560อยู่ในตับเบ็ดเตล็ดลักษณะต้นสูงประมาณ30เซนติเมตรพื้นใบสีเขียวเข้มมีป้ายสีขาวอมเขียวอ่อนกระดูกเส้นและเม็ดสีแดงสดก้านใบสีดำสวัสดีครับรังบอลคอนหวันนะครับตอนนี้ผมดูหนังสือบอลสีนะครับเป็นเล่มนี้นะครับแล้วก็เปิดมาเจอเมืองเกาะเกร็ดนะครับเป็นบอลสีด่างนะครับเป็นบอลด่างที่สวยงามมากนะครับผสมพันธุ์โดยอาจารย์ปอนะครับแห่งสวนมณีมนรังบอลคอนหวันก็มีเมืองเกาะเกร็ดอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเมืองเกาะเกร็ดของรังบอลคอนหวันกันนะครับว่าจะมีรูปร่างสวยงามเหมือนกับในหนังสือไหมครับไปชมกันเลยครับวันนี้เรามาชมตู้เมืองเกาะเกร็ดกันนะครับรังบอลคอนหวันก็พอมีเมืองเกาะเกร็ดอยู่จำนวนหนึ่งนะครับนี่คือเมืองเกาะเกร็ดต้นจากชิ้นผานะครับแม่ของเขาคือต้นนี้นะครับนี่คือแม่ของชุดผาผ่าไว้หลายชุดแล้วนะครับจนบางทีจะจำไม่ได้แล้วว่าแม่ต้นไหนบ้างนะครับเพราะว่าแม่มีอยู่หลายแม่อยู่นะครับก็กำลังโตสวยเลยนะครับลักษณะใบก็จะเป็นไปตามตำรานะครับคือมีเม็ดสีแดงสีชมพูนะครับใบก็มีสีเขียวกับเขียวอ่อนนะครับแล้วก็มีด่างขาวลักษณะของเมืองเกาะเกร็ดนะครับสวยงามมากครับตามที่ท่านอาจารย์ปอแห่งสวนมณีมนนะครับตามตำราเลยเขาเป็นบอลด่างนะครับลักษณะใบก็จะเป็นมีใบด่างเขียวขาวก้านจะดำนะครับเห็นใช่ไหมเนี่ยครับก้านดำนี่ก็เมืองเกาะเกร็ดด่างทุกใบครับใบนี้ต้นนี้ก็ใช่นะครับพี่น้องกันหมดเลยนะครับต้นนี้ก็ใช่ครับเสน่ห์ของเมืองเกาะเกร็ดก็คือเขาจะให้ใบด่างหลายรูปแบบมากนะครับมีทั้งด่างฮาร์ฟฮาร์ฟก็คืออย่างใบข้างล่างนี้นะครับด่างฮาร์ฟด่างหินอ่อนวากิลอย่างนี้ก็คือฮาร์ฟหินอ่อนใบเผือกใบใหม่มาก็สวยนะครับเสน่ห์คือมีลวดลายของการด่างที่ไม่ซ้ำกันเลยต้นนี้ก็จะเป็นต้นโตแล้วนี่ออกหน่อนะครับมีหน่อแล้วมีกระบายด่างสวยนะครับลวดลายแต่ละใบเนี่ยไม่ซ้ำกันนะครับไม่ใช่ใบที่1กับใบที่2จะเหมือนกันนี่คือแม่ใบใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับใหญ่กว่าฝ่ามือเยอะเลยนะครับชมต้นต่อไปกันนะครับต้นนี้ก็เคยลงไว้นะครับ
ต้นนี้เป็นต้นที่ไม่ค่อยด่างนะครับตอนแรกไม่ด่างหรือเรียกว่าแบบลุ้นนะครับแบบลุ้นเนี่ยไม่มีใบด่างเลยนะครับมีใบนี้ติดมาเปิดๆอยู่นิดนึงแล้วก็ออกหน่อมาครับออกหน่อมานี่ว้าวมากเลยนะครับนี่หน่อเขานะครับตอนนี้ก็แทงหน่อเพิ่มมานะครับนี่ครับหมุนให้ชมนี่นะครับหน่อนี่ออกใบอย่างสวยเลยนะครับทั้งเผือกทั้งฮาร์ปลายสวยมากนี่ครับนี่คือ1ต้นข้างหลังนี่อีก1ต้นนี่ก็อีก1ต้นนะครับได้3ต้นแล้วครับตอนนี้แล้วก็กำลังมีจะแทงแทงขึ้นมาเล็กๆนี่นะครับนี่อีก1หน่อต้นใหม่ยังไม่ได้แยกเลยนะครับเห็นเขายังเติบโตสวยงามดีอยู่ก็เลยปล่อยไว้ก่อนยังไม่ได้แยกเลยเดี๋ยวจะต้องทำการแยกต้นนี้นะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นเล็กๆนะครับชมเส้นหนึ่งต้นนี่นะครับเมืองเกาะเกร็ดนะครับเบบี้เพิ่งขึ้นเลยครับจากชิ้นผ่าเหมือนกันอันนี้เป็นลูกของแม่ต้นในนู้นนะครับต้นนี้นะครับเนี่ยครับต้นนี้ยังชุดนี้ยังออกมาไม่หมดเพิ่งจะเริ่มออกนะครับโอ้ใบนี้มี2สีสวยงามครับฮาร์ปเขียวกับเขียวอ่อนนี่กำลังเกาะเกล็ดเหมือนกันมีทั้งแบบด่างและไม่ด่างนะครับเมืองเกาะเกล็ดเนี่ยออกมาไม่ใช่ว่าเขาจะด่างอย่างนี้ทุกต้นนะครับแบบไม่ด่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เรียกบางทีว่าลุ้นด่างลุ้นด่างสามารถมากลับมาด่างได้นะครับนี่อย่างต้นนี้นี่ด่างลุ้นด่างนะครับแล้วก็ออกมาด่างมีใบด่างติดมาใบแรกนี่คือแบบลุ้นด่างเหมือนต้นนี้ก็คือลุ้นด่างครับเลี้ยงจนโตขนาดนี้ยังไม่ด่างนะครับจนออกหน่อนะครับว้าวเลยนะครับหน่อนี่สวยงามทุกหน่อเลยนี่ก็เมืองเกาะเกร็ดเหมือนกันใบขาวเยอะเลยถ้าต้นที่มีใบขาวเยอะนี่จะโตช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีส่วนที่เป็นสีเขียวน้อยนะครับทำให้สังเคราะห์แสงได้น้อยกว่าคนอื่นก็จะโตช้าอย่างต้นนี้นี่ก็จะหลายเดือนแล้วนะครับ 4-5 เดือนไม่โตเลยนะครับชุดเดียวกับอันนี้นะครับเนี่ยๆ2ต้นนี้นี่คือชุดเดียวกันต้นนี้โตมากแต่เพิ่งมามีใบขาวตอนโตเดี๋ยวเราไปดูต้นใหญ่กันบ้างนะครับต้นแม่ฝั่งนี้จะเป็นแม่นะครับใบใหญ่มากดูมือผมนะครับเบอร์เริ่มเลยนะครับคุณแม่นะครับใบใหญ่
เดี๋ยววันหลังจะหยิบออกมาให้ชมนะครับตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเขาจะเฉานะครับนี่นะครับใบสวยๆของเมืองเกาะเกร็ดสวยงามนี่เป็นไซส์ใหญ่แล้วนะครับไซส์ใหญ่นะครับต้นโตก็จะมีใบด่างหลายชนิดแตกต่างกันไปนะครับนี่นะครับเกาะเกร็ดของดังบนคอนหวันต้องขอบคุณอาจารย์ปอนะครับที่ประดิษฐ์ไม้สวยๆสร้างสรรค์ไม้สวยๆมาให้เราชมนะครับเกาะเกร็ดแล้วก็จะเป็นวัตถุดิบที่ดีของรังบนคอนหวันต่อไปนะครับฝากติดตาม YouTube Channel รังบนคอนหวันนะครับจะนำเรื่องราวดีๆนะครับอย่างตอนนี้แนะนำเมืองเกาะเกร็ดแล้วก็นำมาให้ชมกันหลายๆรูปแบบหลายๆต้นนะครับติดตาม YouTube Channel รังบนคอนหวันแล้วก็เพจ Facebook รังบนคอนหวันนะครับจะมีบอนสีคัดเกรดสวยๆลงจำหน่ายอยู่เรื่อยๆนะครับที่ทางรังบนคอนหวันได้ขยายเพาะพันธุ์หรือขยายเองนะครับก็จะเป็นต้นสวยๆเด็ดๆตัวเทพๆนะครับลองติดตามเข้าไปชมในเพจดูนะครับ Facebook รังบนคอนหวันแล้วก็หวังว่าทุกท่านนะครับคงจะมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ What?